ข้อที่3เขาบอกว่าในกรณีที่เงินอีก3ล้าน5แสนคือมีการวางเดิมพันกัน10ล้านบาทคนละ5ล้านตอนนี้วางไปแล้ว1ล้าน5แสนก็เหลืออีก3ล้าน5แสนวันชกผมไม่มีเงินเดิมพันมา3ล้าน5แสนบาทเขาจะกินเงินมัดจำผม1ล้าน5แสนบาทผมบอกว่าเฮ้ยข้อนี้นี่รับไม่ได้เพราะเสียโบ๊ทเป็นคนพูดเองเงินเดิมพันจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรจะ5แสน1ล้านไม่เป็นไรจะ3แสนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตรงนั้นแต่มีเงินเดิมพันแน่ๆแล้ว1ล้าน5แสนบาทผมบอกว่าเสียโบ๊ทต้องไปแก้ตรงนี้ผมจะพูดให้สั้นและก็ง่ายที่สุดนะครับหลังจากที่เสียโบ๊ทออกมาโพสต์ประกาศถอนตัวในการเป็นโปรโมเตอร์ของมวยคู่ระหว่างเมธีกับยอดวันพเดชครับเรื่องราวมีอยู่ว่าตอนแรกนัดที่จะวางมัดจำกันนะครับวันที่15พฤศจิกาแต่เผอิญว่าอยู่ๆเสียโบ๊ทก็โพสต์ขึ้นมาครับบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนนะครับช่วงบ่ายๆเดี๋ยวว่ากันแต่พอผ่านมาอีกสักพักนึงเสียโบ๊ทก็โพสต์เลยครับบอกว่าไม่จัดแล้วครับมวยคู่นี้ส่วนสาเหตุนะครับที่ไม่ได้จัดหรือว่าไม่ได้วางมัดจำก็คือคุณเมธีเงินไม่ครบนะครับซึ่งตอนนั้นเขามีเงินอยู่ประมาณสัก 6-7 แสนซึ่งตอนแรกตกลงกันไว้ที่วางกันข้างละ1ล้านบาทนะครับณช่วงเวลาตอนบ่ายๆก่อนที่จะไปวางมัดจำกันนั่นแหละครับซึ่งหากเป็นไปตามเงื่อนไขนี้นะครับก็ถือว่าเงินมัดจำไม่ครบจำให้ต้องแยกย้ายแหละครับแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่หลังจากนั้นถัดมาไม่นานนะครับประมาณช่วงค่ำๆของวันที่15ครับก็มีข่าวมาเหมือนกันครับว่าคุณเมธีได้เงินครบแล้วนะครับพร้อมตะบันกับยอดวันพเดชหลังจากที่เสียโบ๊ทณัฐเดชประกาศถอนตัวนะครับการเป็นโปรโมเตอร์มวยระหว่างยอดวันพเดชกับคุณเมธีเนาะซึ่งในทุนของฝั่งเมธีนะครับเขาหายเข้ากลีบเมฆไปเฉยเฉยขณะที่เจ้าตัวนั้นมีเงินอยู่แล้ว 6-7 แสนล่าสุดนะครับเมธีเองก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าได้เงินเดิมพันครบแล้ว1ล้านนะครับต่อไปนัดพี่วันประเดชวางเดิมพันทั้งนี้เมธีได้เผยผ่านไลฟ์สดของตัวเองว่าผมจะชกให้ได้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมมุ่งมั่นขนาดไหน 4-5 วันผมลดไป5กิโลแล้วนะถ้าได้ชกผมจะฉีกยอดวันประเดชเป็นชิ้นๆเลยพี่เขาต้องโดนผมน็อกไม่มีทางไปถึงกับการนับคะแนนแน่นอนส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับคือการหาโปรโมเตอร์คนใหม่ขั้นที่1จะจัดที่ลานคนเมืองอาจใช้ผู้ว่าชัดชาติเป็นประธานจัดมวยครั้งนี้ให้ดูฟรีขั้นที่2อาจไปหาสสมหมายนะครับหรือว่าขั้นที่3อาจไปหาโปรโมเตอร์หน้าใหม่ไฟแรงจัดให้ครับซึ่งก็อย่างที่ว่านะครับสปอนเซอร์หลายท่านก็อาจจะถอนออกไปนะเพราะว่าเห็นการลดน้ำหนักที่เยอะเหลือเกินนะครับของคุณเมธีก็ลด10โลนะครับจนทำให้เรทราคานั้นมียอดวันพเดชพลิกมาต่อประมาณ 5-4 เลยนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงเหตุการณ์กันอีกสักหนึ่งรอบนะครับเหตุการณ์ที่1นะครับมีคนไปต่อยศรีสุวรรณเหตุการณ์ที่2ยอดวันพเดชท้าต่อยกับคนที่ไปต่อยศรีสุวรรณนะครับบอกว่าให้มาเจอกับตัวเองเหตุการณ์ที่3ครับเมธีท้าต่อยยอดวันพเดชครับบอกว่าอย่าไปท้าต่อยคนแก่เลยเหตุการณ์ที่4ครับเสียโบ๊ทบอกจะเป็นโปรโมเตอร์ให้พร้อมให้ค่าตัวทั้งคู่คนละ 300,000 เหตุการณ์ที่5ครับนัดการพูดคุยกันเสร็จสรรพแล้วเหตุการณ์ที่6นัดวางมัดจำแต่วางมัดจำไม่สำเร็จครับ